นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเพื่อสันตโรราชาติสีเพราะยังไงจบแล้วเรื่องที่ได้สมบัติจบแล้วมันต้องแย่หน่อยยากโยมเพราะวันนี้ไข้หวัดมันขึ้นมาซ้อนแล้วเมื่อคืนนี่ตื่นตีสองไม่หลับเลยเทศไหวไม่ไหวไม่รู้ในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในสองเรื่องร่วมกันคนหนึ่งเรื่องพระเวสสันดรแล้วก็เรื่องที่สองโลเทโวโลหันสูตรเอาเป็นคนมาพึ่งเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระเวสสันดรชาดกที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังทุกแหล่ฟังละสองวันสองคืนสามวันสามคืนนะความจริงไม่มีอะไรมากก็มีอย่างเดียวคือทานบารมีคำเนกคำนับบารมีสรุปแล้วจะเห็นว่าพระเวสสันดรตั้งแต่เกิดมาคลอดใหม่ๆก็กล่าววาจากล่าวว่าอมมะข้าแต่แม่มีทรัพย์ไหมขอ 1,000 บาทขอแจกทานมันแค่ออกจากท้องแม่เดียวๆนะขอเลยเรานับตั้งแต่นั้นจนมาทั้งถวายทานตลอดเวลาแต่ว่ามีทานพิเศษอยู่ทานหนึ่งที่ไม่มีอานิสงส์ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททราบไปด้วยคือการให้สุราเป็นทานนี้ไม่มีอานิสงส์ที่จะมีอานิสงส์เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสวรรค์นั้นไม่มีแน่ในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าพันเตพระเกวาข้าจะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญในเมื่อการให้สุราเป็นทานไม่มีอานิสงส์แต่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์เป็นพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรทำไมจึงให้สุราเป็นทานตอนนั้นองค์สมเด็จจิตตมานกล่าวว่าตถาคตให้เพื่อเป็นที่พอใจของบุคคลผู้รับนั่นก็หมายความว่าคนขี้เหล้าขี้ยานี่ให้อย่างอื่นมันไม่ชอบชอบเหล้าชอบยาก็เลยให้กินไม่มีนิสงส์หลังจากนั้นมาต้องให้ทานในขั้นถึงขั้นตมหาทานแล้วต่อมาขั้นที่สุดท้ายด้วยของทานที่พระเวสสันดรนั้นเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วต่อไปจะเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเราองค์นี้มาเกิดพระเวสสันดรก็คือว่ายังขาดทานหนึ่งที่ยังไม่ให้คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องให้ทานพิเศษทานหนึ่งคือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทานถ้ายังไม่ให้ลูกไม่ให้เมียเป็นทานเพียงใดจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพระเวสสันดรให้ช้างปัจเจนาเขาก็ยืมไปบรรดาเทวดาทั้งหลายที่บรรดาในบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความโกรธรุโยงส่งเสริมชาวบ้านให้ขับไล่พระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ทรงรับเมื่อเขาขับไปแล้วก็อยู่เขาวงกตไอ้ที่เขาวงกตก็ไปอินมาจัดการเสร็จนั่นก็คือว่าไปอินสั่งพระเวสวิษณุกรรมให้ไปสร้างตำหนักสองแห่งเพราะว่าหนึ่งเขาพระเวสสันดรเขียนชื่อไว้ด้วยสองเขาพระวสีกับลูกโยมลูกใครเสียงดังโยมลูกใครเสียงดังเด็กก็จะบาปพ่อก็จะบาปด้วยนะก็เป็นนั้นว่าในเมื่อพระเวสสันดรมาอยู่เขาวงกตก็มีชูชกคือพระเทวทัตมาขอกันหาราชาลีพระเวสสันดรก็ให้ตามวิสัยที่คนนี้เป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อให้ไปแล้วบรรดาท่านพระโตสัจเจนว่ากันหาราชาลีทั้งสองคน
ในเมื่อเขาให้ไปแล้วโชชกคนเอาใจแต่ว่าโชชกกับไล่นี้ตีขับนี้ตีไล่เอาเชือกผูกแล้วก็เชี่ยนตีคมครูที่เป็นอย่างนี้องค์ท่านจะรู้ครูตรัสว่าการที่กันหาชัยต้องโทษอย่างนั้นก็ว่าในสมัยชาติก่อนจะมาเกิดเป็นกันหาชาลีทั้งสองคนนี้เป็นลูกของชาวนาเมื่อตอนเล็กๆก็คอยดูนาว่าปลาควายจะเข้ามากินข้าวในนาก็มีควายแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าใจงานเนี่ยตาไม่ค่อยดีมันหากินที่อื่นไม่ได้ก็มากินข้าวกล้าพ่อแม่ก็สั่งให้ไปไล่ตีไล่ควายไปมันไล่ไปเดี๋ยวหนึ่งมันกลับมากินใหม่ก็พ่อไอ้สองคนพี่น้องก็ถูกพ่อแม่ว่ามันคอยดูควายก็ไล่ใหม่ไล่ไปสักเดี๋ยวหนึ่งก็กลับมากินใหม่อีคราวนี้โมโหเลยจับควายตัวนั้นผูกตะพายติดกับต้นไม้สองคนช่วยไม่เดียวตีก็ปรากฏว่ากรรมมันนี้ควายตัวนั้นเกิดมาเกิดเป็นชูชกเด็กทั้งสองคนก็เป็นกันหาได้ชาลีต้องช่วยกดคุ้มต้องทำหน้าที่กดคุ้มกรรมนี่ขึ้นชื่อว่ากรรมเล็กน้อยธรรมดาเจ้าพระโดยสัตว์จงอย่าคิดว่ามันไม่มีผลแล้วต่อมาภายหลังมาองค์สมเด็จพระทศพลคือพระเวสสันดรเมื่อกันหาได้ชาลีถูกชกรับไปแล้วเมื่อพระนางวสีกลับเข้ามาถามหาพระสองคุณบาลพระเวสสันดรก็คิดว่าถ้าบอกตรงๆก็เกรงว่าพระนางมัตสีจะตายก็เสียใจพระลูกหายไปจึงแกล้งกล่าวหาพระนางมัตสีว่ากลับมาช้าเพราะสายเป็นชู้กับคนทันในป่าจนทั้งพระนางมัตสีเสียใจสลบไปหลังจากนั้นเมื่อพระเวสสันดรแก้ฟื้นแล้วก็บอกตามความเป็นจริงว่าพี่ให้สองกุมารก็กระจายจุดทุกไปคราวนี้ก็ไปปรารถนาพระโพธิญาณพระนามัสสีก็ไม่ไขคล่องยกมือโพธนาแต่กฎของกรรมมันนี้บรรดาสรรพตัวสัตว์หลายโดยต้นหน้าที่ว่าถามว่าทำไมพระเวสสันดรจะบอกตรงๆไม่ได้ที่ทั้งที่พระนามัสสีไม่เคยขัดในการให้ทานท่านก็ตอบว่าพระอาศัยที่การที่มนามัสสีพระเวสสันดรมีกรรมต่อกันมาแต่ในชาติก่อนทั้งนี้ถ้าว่าเราเคยฟังเทศเรื่องมัสสีพิราบหรือมัสสีลานิพานว่างๆถ้ามีใครเขาจ้างก็ห้าวหกแสนก็จะเทศถูกต้องมนามัสสีกล่าวขอโทษทุกอย่างเท่าที่ผ่านมาในชาติก่อนแต่มาในจุดนี้ก็มีว่าในสมัยครั้งนั้นพระเวสสันดรกับมนามัสสีเกิดเป็นนกกระจาบเมื่อนกกระจาบตัวเมียออกลูกขึ้นมาตัวผู้ก็ต้องไปหาอาหารตอนนี้ก็ไปเจอดอกบัวใหญ่ดอกบัวมันใหญ่มากเมียหันมาที่นั่นก็ไปจิกหาอาหารพอดีอัตราตะวันเย็นไอ้กลีบรวงก็หกขึ้นมาบินออกมาไม่ได้ต้องกลับมาในตอนเช้าฝ่ายนกกระจาบตัวเมียคิดว่าสามีหายไปเพราะมีชู้ไปสู่ชายผู้หญิงอื่นก็มีความโกรธทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีผัวก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้จะบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อนกล่าวว่าที่พระนางวสีต้องถูกพระเวสสันดรต่อว่าจนต้องสลบไปเพราะกรรมมันนี่มันสนองก็เป็นว่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกจบมันจบจริงไหมถ้ามันจบแก้เทศต่อไปเมื่อพระเวสสันดรอยู่ที่เขาองค์กฎภายหลังก็มีพระราชบิดาพระราชบิดาต้องการหาชาลีที่โชชกนำไปก็หลงเข้าไปในเมืองท่านก็ถ่ายเอาไว้ก็มารับพระเวสสันดรกลับเมืองเป็นพระราชาต่อไปในเมื่อเป็นพระราชาจนสิ้นอายุขัยก็ตายจากความเป็นพระเวสสันดรก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตคอยเวลาที่จะมาเกิดขันมาถึงเวลาที่มาเกิดแล้วองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระบาททิพย์แก้วยังเข้าสู่ครรภ์พระมารดาเรื่องพอดีกันนะใช่ไหมนะ
ตอนหลังจากนั้นมาพระองค์เขาจะพูดมีพระพ่ายเจ้าตัดพระธรรมเทศนาสองบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ห้าพรรษาห้าพรรษาเนี่ยจังหานะจังดีนะไม่ใช่ออกห้านะคือว่าพระพุทธเจ้าตอนออกประเทศตรวจคนที่อื่นแต่ว่าไม่เข้าไปสอนคนในกรุงกบิลพัทเพราะว่าคนในกรุงกบิลพัทนี่มีทิฏฐิมานะมากไม่มีศรัทธาในพระองค์การจะเทศน์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาต้องดูศรัทธากันก่อนพระเจ้าดูก่อนว่าถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะไม่เทศน์โปรดต่อมาเมื่อถึงเวลา5ปีผ่านไปพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชก็ส่งคนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าสมมาตรมา1คนพระบริวาร 1,000 คนมานิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับเข้าไปเทศน์ที่เมืองกรุงอวินภัทรได้โปรดเทวดามาทั้งหลายเหล่านั้นท่านได้บริวารเมื่อมาถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าเทศน์โปรดจบเดียวเป็นพระอรหันต์หมดเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็บวชก็ลืมเรื่องพระเจ้าบันดาลให้ลืมเรื่องเสียทรงมาแบบนี้หลายสิบชุดจนกระทั่งชุดสุดท้ายส่งท่านอุทายีมาท่านอุทายีมาพร้อมบริวาร 1,000 คนเหมือนกันขันมาพบองค์พระเดชพระทศพลแล้วพระเจ้าก็ทรงเทศพระเทศจบทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วก็พากันบวชแต่ว่าพระอุทายีไม่ลืมหลังจากนั้นพระอุทายีจึงมีมนุษย์เจ้าให้ไปกรุงอภินภัทรมหานครเพราะว่าจอมบพิตรอดีตสอนพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชตั้งใจจะฟังพระธรรมเทศนาแต่ว่าถ้าอุทายีถ้ามีความฉลาดถ้าไม่นิมนต์ตรงๆเขาจะเป็นอรหันต์ทราบอรหันต์นี่ย่อมทราบตามความเป็นจริงว่าอะไรควรไม่ควรยิ่งกล่าวพรรณนาด้วยการเดินทางจากกรุงราชคฤห์มหานครไปถึงกรุงอภินภัทรเป็นทางที่ร่มรื่นน่าสัญจรเป็นระยะทาง60โยชน์เมื่อพระเจ้าทรงทราบก็บอกอุบาสกอุทายีถ้าอย่างนั้นเธอยังพาบริวารเธอไปก่อนตถาคตจะตามไปทีหลังเมื่อท่านอุทายีไปแล้วไปถึงกรุงอภินภัทรก็ไปเทศบ้างไปคุยบ้างให้ชาวบ้านเขาทราบชาวบ้านชาวเมืองทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปวรรณโยธไป60วันให้อุทายีไปเคลียร์พื้นที่ แต่ถึงกระนั้นก็ดีศรัทธาของคนกรุงอภินภัทรก็ยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้ามีมานะทิฏฐิมากในเมื่อพระเจ้าเสด็จเข้าไปถึงแล้วองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าประทับนั่งพระราชบิดาก็ทรงถวายบังคมพ่อกราบพระกราบลูกกราบลูกของพระพุทธเจ้าวันนี้บรรดาเจ้านายที่เป็นญาติของพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่มีอายุแก่กว่านั่งข้างหลังให้เจ้านายเด็กๆนั่งข้างหน้าให้เจ้านายเด็กๆกราบแต่ตนเองไม่กราบเพราะว่าโตกว่าจะ เป็นการแสดงมีมานะทิฏฐิไม่มีศรัทธาพระเจ้าเห็นว่าถ้าเทศกับมือไม่มีประโยชน์ฉะนั้นจึงทรงโปรดเป็นกรณีพิเศษจึงเหาะจากพื้นที่ขึ้นไปบนอากาศเหาะวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งพอเป็นที่จึงที่น่าเรื่องใสคนทั้งหลายก็ลงมาเมื่อลงมาแล้วพระราชบิดาองค์พระเดชพระทิพย์แก้วพระเจ้าสุโธทนะมหาราชก็กราบอีกครั้งหนึ่งก็ทรงได้กราบพระข้าพระเจ้ากราบพระองค์มา3ครั้งตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กอายุประมาณ7ปีมีงานแรกนาฝันเวลานั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรเวลาบ่ายไปแล้วเงาไม่คล้อยตามไปข้าพเจ้าเห็นไม่อัศจรรย์ก็กราบหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้มาถึงก็กราบหนึ่งครั้งเวลานี้เหาะลงมาแล้วก็กราบอีกหนึ่งครั้งเมื่อพระเจ้าสุโธทนะกราบทั้งครั้งสุดท้ายบรรดาเจ้าทั้งหลายก็กราบเชิญองค์ทศพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดแต่เมื่อจบก็มีเจ้าหลายองค์บรรลุมรรคผลมีพระเจ้าสุโธทนะมหาราชพระราชบิดาเป็นพระโสดาบัน
พระเจ้านายหลายองค์เป็นพระอริยเจ้าขอบวชหลังจากนั้นเป็นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวัตถปเทศนาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพรรษาที่7จำให้ดีนะจังหวะนะอย่างนี้นักเรียนไม่เคยรู้นักเรียนตำราไม่เคยรู้นะว่าพรรษาที่เท่าไหร่นะพรรษาที่7ที่สุดจะแสดงยมกปฏิหารเวลานั้นองค์สมเด็จพระจอมมารทรงประกาศห้ามพระสงฆ์เพราะว่าท่านบินโดภารัตราชะท่านไปเหาะให้ชาวบ้านเห็นก็ไม่รู้ว่าบรรดาพระเดชีทั้งหลายเขาประกาศว่าเขาก็เป็นพระอรหันต์บังเอิญมีเศรษฐีคนหนึ่งมหาเศรษฐีอาบน้ำจะอาบน้ำมาทะเลเนี่ยบรรดาลูกน้องก็คิดว่าอันตรายจะมีพระเจ้านายสัตว์ไร้ในน้ำก็จะเอาไข่เหล็กดักทางไว้ล้อมไว้เจ้านายก็อาบเมื่อกู้ไข่เลยขึ้นมาปรากฏมีจุนมีปุ่มกันจันติดขึ้นมาเมื่อมีปุ่มกันจันติดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเขาก็คิดว่าขึ้นเยอะปุ่มกันจันบ้านเรามีมากเวลานี้ทุกสำนักประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์เราก็จะพิสูจน์จึงสั่งให้คนแกะบาตรลูกนั้นแกะปุ่มกันจันเป็นบาตรถ้านำเข้าไปแขวนไว้ที่สูงแล้วประกาศว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปจนไป7วันถ้าสำนักไหนมีพระอรหันต์ให้เหาะบาวบาทบรรดาเดชะทั้งหลายมันเหาะไม่เป็นมันไม่เป็นอรหันต์มันเป็นกังหันนะมันโกหกเขาก็มาทำท่าทำทางทำท่าเหาะก็ยุอย่างโบราณกษัตริย์บอกก็รู้สึกว่าถ้าฉันทำท่าจะเหาะแล้วแกดึงไว้นะว่าจงอย่าเอาใบแค่บาทลูกเดียวท่านอาจารย์มันดีลาแบบนี้มันโกงเขาก็ไม่ยอมให้จนกระทั่งถึงเช้าวันที่7วันนั้นพระโมคคัลลายและท่านบินโดภารัตวาชะนอนข้างเจ้าจำพรรษาอยู่บนเขาขี้จะโกรธเพราะเขาขี้จะโกรธลูกไม่สูงต่ำตอนเช้าก็จะออกมาบินบาทกำลังห่มผ้าเพื่อจะบินบาตรนั่งก้อนหินก็มีขี้เมาสองสามคนนั่งคุยกันบอกว่าเฮ้ยสมัยนี้ไม่มีสำนักไหนเป็นพระอรหันต์จริงเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่7แล้วนี่6วันผ่านมาแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีบาทก็ไปแฝงนั่งกันที่สูงไม่มีสำนักไหนสามารถจะเหาะได้ก็แสดงไม่มีใครเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลายิงเข้าถามท่านบินโดภารัตวาชะว่าบินโดภารัตวาชะดีไหมว่าเขาปรามาสพุทธศาสนาท่านบินโดภารัตวาชะก็บอกว่าโมคคัลลาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านมาเป็นเลิศเป็นทางฤทธิ์ท่านจงขอไปเอาก็แล้วกันพระโมคคัลลาก็บอกว่าถ้าท่านไม่มีความสามารถผมจะไปเอาเองนักเกรงสนเกรงท่ากันนะเป็นว่าท่านบินโดพระเจ้าวาชะก็เหาะทันทีไม่เหาะป่าเอาก้อนหินก้อนใหญ่ที่รองท่าติดท่าไปด้วยเหาะวนไปวนมาวนมาวนไปชาวบ้านเห็นเขากลัวหินไม่หล่นโยกตะกร้าบังตะแกรงบ้างมาบังหัวถึงว่าคุณเจ้าเขาดีดีให้หล่นมาให้หล่นมาท่านบินโดพระเจ้าวาชะก็เลยสลัดหินไว้ที่เดิมแล้วก็ท่านไม่ไปหยิบบาตรเพราะว่าถือว่าถ้าไม่ประเคนนี่รับไม่ได้หยิบของเขาไม่ได้ท่านก็ยืนบนหลังคาท่านหาเสถียรเข้าไปดูอัศนะนี่มันลงมาข้างล่างถวายพัตตาหารเสร็จก็นำบาตรมาถวายนี่เรื่องมันก็เป็นกันใหญ่เมื่อชาวบ้านก็เห็นว่าพุทธศาสนาก็ดีศาสนาอื่นก็ดีไม่มีใครหอดได้เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านบินโดพระรัตราชาหอกก็อยากจะดูหอกบ้างไอ้คนที่ไม่เคยดูหอกนะก็มาขอร้องให้ท่านบินโดพระรัตราชาหอกแต่ในเมื่อท่านบินโดพระรัตราชาคิดว่าถ้าเราไม่หอกให้เธอดูเธอจะมีความโกรธคนที่โกรธในพระอรหันต์แค่โกรธอย่างเดียวมันไม่ต้องด่าลงนรก
ถ้าเราขอให้เธอดูเพราะเธอใช้ให้เราขอคือต้องเกิดจากชาติตายจากชาตินี้แล้วต้องเป็นทาสก็500ชาติก็วันนั้นคิดว่าการเป็นทาสดีกว่าเราก็ขอให้ดูไอ้พวกที่สองไปแล้วพวกที่สามที่มันก็มาพวกที่สามมาแล้วพวกที่สี่ก็มาเขาก็ทั้งวันไม่ต้องหากินแล้วกินข้าวเปล่าวันนั้นไงเป็นว่าเสียงคงเกลียวกราวพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเทศอยู่ในรัชเจดมหาวิหารจึงถามพระอนันต์ว่าอนันทะดูก่อนอนันต์ว่าเสียงอะไรข้าท่านก็ตอบองค์ผู้จะไปจอมใจว่าพันเตพระกวาข้าท่านผู้จะไปพูดมือพระเจ้าพระเจริญเสียงคนดูเขาเป็นโลภะรัตวาภารัตวาเจ้าพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้ไปตามพระบิดโลภะรัตราชามาเพื่อนำบาตรมาด้วยแล้วก็ทรงตำหนิแอบทำลายบาตรทุบให้ละเอียดแจกแก่พระทุกองค์ว่าถ้าใครไปโรคตาให้จนแก่นจันนี่จะแช่น้ำฝนน้ำฝนไม่หยอดตาไม่หยอดตาโรคตาจะหายหลังจากนั้นองค์ทศพระจอมไตรก็ทรงห้ามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายห้ามตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาความจริงญาติโยมพุทธบริษัทพระอรหันต์ท่านไม่ปรับอบัติพระอรหันต์ได้ทำยังไงก็ตามเพราะว่าท่านจะไม่ละเมิดวินัยอย่างหนักจะละเมิดบ้างสาวิสมาจารย์แต่พระเจ้าไม่ปรับอบัติแต่ว่าสิกขาบทที่ปรับบทตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระอะไรก็ตามจะแสดงปาฏิหาริย์ต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขอไม่ได้ก่อนแสดงปฏิหารเข้าจะปรับติดโทษและโทษคนนี้ก็มันจะบอกว่าจะเอาแค่ไหนก็เป็นว่าหลังจากนั้นนอกจากจะมีความจำเป็นพระก็ไม่เป็นพระแสดงปฏิหารเว้นที่จะว่าพระที่เข้ามีโลทัศนาบัตรในป่าเวลาจะมีมาบินบาตในบ้านอยู่ไกลหลายสิบโยชน์เดินไม่ทันก็หอกมาแต่เวลาหอกไม่ยอมให้ใครเห็นพอคนเห็นก็ลงเดินเวลานี้ก็มีเวลานี้พระที่หอกได้เดินเห็นได้อย่างนี้มีเยอะแยะนี่ก็ไม่ใช่ไม่มีแต่จะไปจ้างพระอะไรหอกอะไรพระละหันจ้างอะไรจ้างท่านจ้างเท่าไรท่านก็ไม่รับก็หลังจากนั้นบรรดาพระฤาษีทั้งหลายได้ยินเสียงพระได้ทราบว่าพระเจ้าทรงประกาศพระไม่แสดงปฏิหารเขาก็มีความกำเริบคิดว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะแสดงปฏิหารแข่งกับสัตว์นาคโสดมตามมาพระเจ้าพุทธิสารทรงทราบก็หนักใจข้าพเจ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าในเมื่อพระองค์ทรงห้ามพระแสดงปฏิหารแล้วต่อไปเดชีจะแสดงปฏิหารแข่งองค์จะทำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาจะแข่งตถาคตตถาคตก็ต้องเอากับเขาต้องสู้พระเจ้าพุทธิสารก็ถามว่าพระองค์ห้ามพระแล้วพระเจ้าก็บอกว่าฉันห้ามแต่พระฉันไม่ห้ามตัวฉันเองนี่ก็ขอย่อตัดลัดไปเลยเมื่อพระเจ้าแสดงปฏิหารเสร็จก็ไปสู่สวรรค์ท่านดาวดึงเจอโลกเวลาหนึ่งนิดเดียวพอถึงวันออกพรรษาคือวันนี้องค์สมเด็จพระมหามีก็เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เสด็จมาโลกพระอินทร์ก็ทรงบันดาลบันไดสามอย่างคือบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วบันไดแก้วอยู่กลางสำหรับพระพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดทองอยู่ข้างขวาสำหรับพรหมลงบันไดเงินลงซ้ายสำหรับเทวดานางฟ้าลงลงที่ประตูเมืองสังกัดตนครเมื่อลงบวงมาถึงตรงนั้นแล้วองค์พระพุทธชินวรก็ทรงถามปัญหากับบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายอันดับแรกถามปัญหาให้เป็นวิสัยของพระโสดาบันแก่พระที่ทรงฌานพระที่ทรงฌานตอบไม่ได้พระโสดาบันก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาว่าเป็นวิสัยของพระสกิทาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิทาคามีก็ตอบตามมาก็ถามปัญหาคือพระอนาคามีพระสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีก็ตอบตามมาก็ถามปัญหาบุรุษสายพระอรหันต์
ถ้านาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ต้องตอบตอบมาแล้วถามด้วยสายของอัสสาวกวงซ้ายพระอรหันต์ปกติตอบไม่ได้ต้องพระโมคคัลลาตอบตอบมาแล้วถามปัญหาเป็นสายพระโมคคัลลาขวาคือด้านปัญญาพระโมคคัลลาตอบไม่ได้พระสารีบุตรต้องตอบตอบมาแล้วถามปัญหากับพระสารีบุตรได้ไปในสายพุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พุทธเจ้าต้องถามซ้ำให้เป็นการให้ในพระสารีบุตรจึงตอบได้มีแต่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้มีการลักไก่อยู่เสมอคนที่อ่านหนังสือจะเป็นขั้นไหนก็ตามถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงจะคิดว่ามีความเข้าใจถูกในพุทธศาสนาแม้แต่ฌานโลกีแค่ฌานโลกีต่ำๆสั้นๆในปฐมฌานก็ตามถ้าท่านเองอ่านหนังสือมากกว่านั้นแต่ท่านไม่เคยได้ปฐมฌานท่านจะไม่รู้ความจริงของปฐมฌานเลยคนที่ได้ปฐมฌานแล้วจะไม่รู้ความเป็นมาของทศฌานที่สองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นนั้นว่าท่านที่จะรู้ได้จริงๆถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดต้องฉลาดนะเอาโง่ไปถามไม่ได้นะพระอรหันต์พระอริยเจ้าทำไมไม่ท่านไม่โง่ถ้าเราอยากจะรู้พระองค์นี้บรรลุขั้นไหนก็ตั้งไปคุยกับท่านด้วยความเคารพไม่ได้ตั้งใจจะไปลองดีถ้าตั้งใจไปลองดีเนี่ยเขารู้แต่ก่อนเอาถึงบ้านเขาไม่คุยด้วยหรอกเขาถือว่าเศษสัตว์มนุษย์แบบนี้เขาไม่คุยด้วยถ้าตั้งใจเอาจริงกันแล้วก็ตั้งใจบูชาแล้วตั้งใจไปตั้งแต่บ้านถ้าไปถึงก็คุยอย่างอื่นที่เป็นธรรมะที่ตามสมควรอย่าไปคุยเรื่องทางบ้านคุยเรื่องธรรมะธรรมโมพอสมควรแล้วก็ถามเรื่องสังโยชน์สิบขอความเข้าใจในสังโยชน์สิบถ้าท่านองค์นั้นเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีท่านจะตอบแค่สังโยชน์สามท่านจะไม่ตอบไปถึงสี่ห้าเพราะว่าท่านองค์นั้นเป็นพระอนาคามีท่านจะตอบไปถึงพระสังถึงสังโยชน์ห้าถ้าท่านองค์นั้นเป็นพระอรหันต์จะตอบถึงสังโยชน์สิบอรบรรดาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายเสียงก็แห้งเมื่อคืนนี้ก็นอนหลับตื่นมาตีสองเป็นไข้ด้วยพอดีเวลาของดีก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เป็นกรณีไม่รู้สึกทั้งธรรมเทศนาเนี่ยธรรมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานนั่งคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการจงดลบรรดาในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลได้จงเจริญไปด้วยจาตุรวิทพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวรรณะสุขภาวะและปฏิภาณหาทุกท่านปรารถนาสิ่งใดไว้ได้ฉะนั้นทุกความปรารถนาจงทุกประการอาตมาภาพและทางศาสนามาในธรรมเทศนาสองเรื่องก็ขอยุติธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีในประการเช่นนี้ท่านก็รับอันนี้เป็นของธรรมดาในเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานถ้าไม่รับอาจจะเป็นการหมิ่นพระเดชบุญโดยฐานุภาพเรื่องก็ไม่ดีนักใช่ไหมเหมือนกับพระที่ไม่กินอย่างฉันเนี่ยไม่กินเงินไอ้หนาแบงก์ก็ไม่กินแต่ไปเคนยังก็รับแต่แบงก์ไปซื้อข้าวกินใครกินเงินได้มาอะไรก็ตามถ้าญาติโยมมีศรัทธาไปเคลมมาก็รับถ้าสิ่งนั้นไม่ผิดวินัยถ้าอันใดผิดระเบียบวินัยธรรมวินัยคือไม่จะขนาดราคาขนาดไหนก็ตามก็จะไม่รับเพราะเป็นปฏิญาณก็เหมือนกันใครรู้มนท่านไปเทศถึงประเทศเอานิเทศเพราะมากเทศขึ้นต้นโดยมากมากเพราะจะขึ้นจุดหนึ่งพระโสดาบันก่อนว่าอารมณ์พระโสดาบันเป็นของไม่ยากท่านนักปฏิบัติกรรมฐานทั้งหมดถ้าฉลาดนะนี่ฉันว่าฉลาดแต่ยังไงนะ